รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นทศเจริญบิ๊กซีบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนน้ำปลาร้านัวสีภาคร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยแนนนี่นะคะในรายการยกขยงยกขยี้ตี 4:40 นี่ตอนนี้นี่ก็อยู่ที่พัทยานะคะบอกเลยว่าอากาศดีมากแล้วก็ลมดีมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะได้ไปดูเมนูอะไรกันหรือว่าเชฟของเรานะคะจะทำเมนูอะไรให้ชิมกันต้องรอติดตามค่ะและเราจะไปร้านอาหารอะไรนะคะในช่วงยกขยงติดดาวเนี่ยรอดูกันค่ะแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงยกขยงติดดาวนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นี่ชอบที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาของของอร่อยอาหารอร่อยนะคะที่จะต้องมานั่งชิมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีผู้ร่วมชิมด้วยนะคะก็คือคุณอาสังวานนั่นเองสวัสดีค่ะแล้วก็ข้างๆของเรานะคะก็คือไม่ใช่สาวสวยที่ไหนนะคะสาวสวยท่านนี้คือเจ้าของร้านค่ะคือพี่จอมสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของร้านนะคะส้มตำหน้าเมืองที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะโอ้โหเมนูแต่ละเมนูนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเห็นแล้วเนี่ยอยากที่จะชิมมากมากเลยเป็นไงบ้างคะนาเราต้องรู้จักก่อนว่าเป็นอะไรบ้างต้องรู้จักก่อนมาครั้งที่2แล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูครั้งแรกนี่ก็ประทับใจไปแล้วนะคะเมนูครั้งที่2นี่ไม่ยอมกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มชิมแล้วก็รู้จักกันแต่ละเมนูไหมคะค่ะได้ค่ะเริ่มจากไหนก่อนดีคะอันนี้แล้วกันนะคะอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยข้าวมันส้มตำค่ะอันนี้คนจะไม่ค่อยรู้จักเพราะมันเป็นของโบราณหรอคะใช่ใช่มันจะเป็นส้มตำไทยแล้วก็จะเป็นข้าวมันที่หุงจากกะทิค่ะหุงจากกะทิแล้วก็ทานกับหมูฝอยค่ะอันนี้จะเป็นของโบราณจริงๆเนี่ยคิดได้ว่าถ้าเกิดมาเร็วๆเนี่ยจานเดียวจบเลยนะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ขออนุญาตชิมไหมคะชิมกันเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะข้าวนุ่มมากเลยอ่ะหอมเจียวค่ะปึ๊บโรยด้วยหอมเจียวใช่ค่ะข้าวนี่ต้องเอาไปหมักกับกะทิเหรอคะหรือว่าใช่ค่ะไปทำไปหุงเราหุงด้วยกะทิใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวตักมาทีเดียวให้มันพร้อมเสียงเลยนะคะแล้วก็ส้มตำไทยใช่ค่ะตำไทยนี่ก็ว่าปราบเซียนใช่ไหมคะเพราะว่าตำอย่างอื่นยังมีรสชาติช่วยแต่ตำไทยนี่ต้องรสมือแท้ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะชิมข้าวก่อนค่ะค่ะมันหอมในปากแล้วมันเข้ากันเนาะใส่กะทิใช่เป็นกะทิค่ะปรุงด้วยกะทิตัดด้วยเกลือนิดนึงค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าข้าวมันที่หุงด้วยกะทิเนี่ยจะเข้ากันกับส้มตำไทยมากๆค่ะแล้วก็หมูฝอยก็ดีหมูฝอยรสชาติแบบไม่จัดเกินไปค่ะไม่หวานไม่เค็มจัดกำลังดีค่ะค่ะต่อไปเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนค่ะต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนค่ะชิมค่ะชิมจัดจ้านนิดนึงคือต้มแซ่บอ่ะมันต้องมีรสชาติที่จัดจ้านอยู่แล้วเนาะไม่งั้นมันจะแบบไม่ใช่ต้มแซ่บเราก็จะตุ๋นเปรี้ยวเปรี้ยวนำเลยเปรี้ยวนำแล้วก็จะบอกว่าตุ๋นให้เปื่อยหน่อยค่ะใช่ง่ายกับคนทานด้วยใช่ค่ะไม่ต้องมายื้อกันนานมันเปื่อยเสร็จใช่ค่ะกระดูกหมูนี่คือแบบนิ่มมากเปื่อยทานง่ายค่ะอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยมากชอบมาถึงเมนูถัดไปชอบของทอดมากค่ะเป็นการส่วนตัวอ๋ออันนี้จะเป็นยำผักบุ้งทอดกรอบจ้ะค่ะยำผักบุ้งทอดกรอบใช่ค่ะทานกับน้ำจิ้มตัวนี้น้ำจิ้มตัวนั้นเป็นสูตรพิเศษทางร้านเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะผักบุ้งทอดกรอบของเราอันนี้จะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างคะอยู่ในจะเป็นหมูสับค่ะหมูสับแล้วก็เป็นกุ้งสดมีหมูสับมีกุ้งสดมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นหอมเจียวหอมเจียวเพิ่มความหอมนิดนึงชิมค่ะชิมค
ความหวานที่นำขึ้นมาค่ะแต่ก็เป็นความหวานที่กลมกล่อมไม่ใช่หวานแบบหวานปี๊ดค่ะอยู่ตรงหน้าไก่ย่างเนื้อแน่นๆค่ะตัวนี้เป็นตัวหลักซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะจริงเหรอคะตัวนี้ใช่ค่ะยังไงคะยังไงคะก็คือไก่ย่างจะเป็นสูตรของเราเองแล้วคือการต้องยิ้มว่างั้นใช่ใช่การย่างของเราก็คือเราจะต้องไปลงในเตาอบก่อนอบค่ะแล้วก็มันก็คือจะเนื้อร่อนเลยค่ะหมายถึงว่าจะร่อนมาเนี่ยใช่เพราะว่าหนังมันไม่ติดนะใช่ค่ะแล้วก็จะร่อนจากกระดูกเลยเพราะเราใช้การอบความร้อนนะคะค่ะมีเมนูอะไรอีกหมดเลยเหลืออีกเมนูนึงค่ะอันนี้เป็นลาบเป็ดลาบเป็ดย่างค่ะทางร้านเราจะใช้เป็นลาบเป็ดย่างเพราะว่ามันจะไม่ค่อยขาวเพราะบางคนไม่ค่อยทานถ้าขาวเราก็เลยเอาเป็ดย่างมาทำเป็นลาบค่ะลาบเป็ดย่างใช่ค่ะใช่ค่ะลองทานดูยิ้มเลยล่ะก็จะมีความมีหอมเจียวมีพริกทอดทานคู่กับพริกทอดอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะเป็นเนื้อเป็ดค่ะนี่คือเนื้อเป็ดแบบเนื้อเป็ดจริงๆเลยค่ะคุณอร่อยลาบเป็ดก็อร่อยมากค่ะค่ะคือต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เราทานมาที่อยู่บนโต๊ะเนี้ยทุกเมนูที่เราทานคืออร่อยค่ะเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมร้านนี้ถึงอยู่มา20กว่าปีมีอยู่อีกเยอะนะอันนี้แค่ 7-8 เมนูค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมาแต่ยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านตั้งอยู่ถนนพัทยาเหนือนะคะเยื้องกับศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะหรือถ้ามาไม่ถูกโทรมาได้นะคะเบอร์0863554983ค่ะโหเอาวันนี้อร่อยขนาดนี้นะคะคุณอาเราก็ต้องขอมอบใบรับรองความอร่อยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางรายการนะคะให้กับร้านส้มตำหน้าเมืองแล้วก็พี่จอมไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วช่วงต่อไปนะคะคุณอาจะเป็นช่วงของการไปจ่ายตลาดของเราแล้วใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันค่ะว่าตอนนี้นะคะเชฟของเราจะครีเอทเมนูอะไรออกมาให้เราได้ทานกันบ้างไปรอติดตามช่วงหน้าเลยค่ะไป okay.เซ็ตเลยใช่ไหมคะอุ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรหอยกระจงดงหอยกระจงหน้าตาเป็นยังไงหอยกระจงที่ออกมาจากหอยสังนะคือออกมาจากหอยสังเรียกอ๋ออย่างหอยสังออกมาจากหอยสังเรียกใหม่ว่าหอยกระจงเหรอคะเรียกหอยกระจงดงหอยกระจงดงช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงต้นตระกูลผมแต่บิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางงูนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงแล้วเรานะคะก็ยืนอยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลือนะคะด้านหลังของเราก็คือสัญลักษณ์ของตลาดนี้คือต้นโพนั่นเองนี่คือที่มาของลานโพนะคะแล้วตอนนี้เราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะคะผู้ร่วมรายการของเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ร่วมทัวร์ตลาดของเรานะคะเชฟอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะวันนี้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ยังได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าของพื้นที่นะคะท่านรองหรือว่าพี่ปราโมทของเรานะคะสวัสดีอีกรอบนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะตลาดลานโพนาเกลือของเราเนี่ยอยู่คู่ชาวพัทยามายาวนานหรือเปล่าคะยาวนานแค่ไหนล่ะคะเชื่อว่าเป็นร้อยปีตลาดเป็นร้อยปีคู่มาจริงๆเลยนะคะจะสังเกตเห็นอาคารบ้านเรือนข้างในจะเป็นอาคารไม้ทรงเก่าๆถ้าเข้าไปดูข้างในจะเห็นได้นะครับนักท่องเที่ยวจะแวะเวียนมาจับจ่ายสินค้าตั้งแต่เช้ายันน่าจะประมาณถึง2-3 ทุ่มที่มาซื้อที่ตลาดไปดูโอ้เรียกได้ว่าเปิดทั้งวันทั้งคืนดีกว่างั้นเดี๋ยวเราจะมีอะไรครบแค่ไหนนะคะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวยกขยงยกขยีเราก็ยกขบวนความอร่อยกันมาที่เมืองพัทยาพัทยาถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยผลสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของ Mastercard ปี2561ระบุว่าพัทยาติดอันดับที่18สุดยอดเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนแล้วก็พักแรมมากที่สุดใครมีเวลาก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะคะพัทยาถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพแถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายให้เลือกท่องเที่ยวกันด้วยค่ะแ
และสำหรับตลาดที่ชาวยกขยงโยกขยีเดินทางมาจ่ายตลาดกันอยู่นี้ก็คือตลาดสดลานโพนาเกลือตลาดเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีอยู่คู่กับอำเภอบางละมุงมาอย่างช้านานที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายทั้งอาหารทะเลสดหรือว่าจะเป็นของฝากก็มีให้เลือกซื้อค่ะแถมแม่ค้าพ่อค้าที่นี่ใจดีอีกด้วยดูไปเรื่อยๆมีกระเทียมที่แบบไม่ใช่หอมเจียวหอมเจียวสำหรับกินเนี่ยโอ้ยก็เป็นเซตเขาเนี่ยเป็นเซตเลยใช่ไหมคะนี่ด้วยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรหอยกระจงดงหอยกระจงหน้าตาเป็นยังไงหอยกระจงที่ออกมาจากตัวนี้แล้วนะใช่อ๋อคือออกมาจากหอยสังเรียกหอยสังเนี่ยออกมาจากหอยสังเรียกหอยว่าหอยกระจงเหรอคะเรียกหอยกระจงดงค่ะหอยกระจงดงแล้วทำไมไม่เรียกหอยสังอะคะหนูก็อยากรู้สะดวกกว่าเยอะแล้วก็เดี๋ยวไปต้มอุ้ยนี่ตัวใหญ่มากอะอุ้ยนี่หอยแต่ตุ๊กฝามันเบลเริ่มเท่าไหร่ใช่อุ้ยฝามันต้องใหญ่แค่ไหนเนี่ยตัวเบลเลยนี่โอ้โหเบลเริ่มเลยหอยสังยักษ์หอยกระจงดงแล้วไปหาซื้อของเดี๋ยวไปเหมือนมีความเหมือนปลิงนิดนึงไหมคะอันนี้ยังเป็นปลิงเลยนะเนี่ยนี่ยังเป็นอยู่เลยนะคะอันนี้ต่อโลหรือต่อตัวต่อตัวหรือต่อโลต่อโลอะก็ถึงเวลาที่เชฟปึงจะต้องทำเมนูอร่อยจากปากซอยฝากคุณผู้ชมเช่นเคยแล้ววันนี้เชฟปึงจะต้องปรุงด้วยผลิตภัณฑ์ยอดนิยมตราพันท้ายนรสิงห์โดยเมนูที่ทำจะมีสีสันน่าชมน่าชิมแค่ไหนเราไปอร่อยจากปากซอยกับเชฟปึงกันเลยค่ะระหว่างชาวยกขยงกำลังจับจ่ายกับข้าวอยู่นั้นวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับความอร่อยจากปากซอยมาฝากครับเป็นเมนูง่ายๆครับทาโกยากิสุกี้ยากิครับส่วนผสมของผมก็มีวันนี้ผมใช้ไข่ไก่แป้งมันแป้งสาลีแล้วก็ปูอัดกะหล่ำปีวุ้นเส้นต้นหอมขึ้นช่ายครับผมและวันนี้ที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มทุกี้ยากิตูดกวางตุ้งครับตาพันท้ายนรสิงห์ครับก่อนอื่นผมก็จะเอาไข่กับแป้งผสมกันตีกันให้เข้ากันแล้วครับผมหลังจากนั้นผมก็จะใส่กะหล่ำปีครับแล้วก็แครอทครับขึ้นช่ายแล้วก็วุ้นเส้นต้นหอมแล้วก็งาครับวันนี้เป็นงาขาวงาดำที่คั่วสำเร็จครับหลังจากนั้นผมก็คนให้เข้ากันก่อนครับเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะใส่เนื้อปูอัดอันนี้ถ้าใครชอบแฮมใส่หมูแฮมก็ได้ครับใส่ปูอัดก็ได้หรือจะใส่กุ้งก็ได้หมูสับก็ได้แล้วแต่ชอบครับแต่สำหรับวันนี้ผมใช้ปูอัดครับคนให้เข้ากันครับผมก็จะใส่น้ำจิ้มสุกี้แล้วครับก็คนเข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้กระทะลืมร้อนแล้วครับผมก็จะหยอดลงไปในหลุมในกระทะครับแล้วผมก็จะโรยงาขาวงาดำที่คั่วเตรียมเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ค่อยๆเคลียร์ครับหลังจากไข่เริ่มร่อนจากกระทะแล้วเราก็ค่อยๆกลับกิ้งเลยครับผมเวลาประมาณอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในเครื่องอยู่แล้วครับผมประมาณ2นาทีครับเมนูนี้ถ้าเด็กไม่ชอบทานเผ็ดก็สามารถใช้ตูดเด็กได้ครับน้ำจิ้มสุกี้มีตูดเด็กครับหรือถ้าผู้ใหญ่ชอบเผ็ดก็ตูดพริกกะเหรี่ยงก็มีครับอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบครับอันนี้วิธีการทำก็ง่ายครับผมเพราะว่ากระทะอันนี้เป็นกระทะเทฟลอนที่ตึงไม่ติดกระทะง่ายครับอันนี้ผมก็ค่อยๆกิ้งไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเป็นรูปทรงกลมอันนี้ผมก็จะตักเสิร์ฟเลยครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ใส่ผักเยอะครับผมเด็กๆที่ชอบทานผักก็สามารถทานเมนูนี้ก็ได้ครับก่อนเติมนี้ครับผมจะราดด้วยซอสทุกี้ยากิครับวันนี้ผมใช้สูตรกวางตุ้งครับถ้าสำหรับเด็กๆจะใช้สูตรเด็กก็ได้ครับไม่เผ็ดครับถ้าชอบเผ็ดมากก็สามารถใช้สูตรพริกกะหรี่ก็ได้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับเมนูทาโกยากิทุกี้ยากิครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะทำเมนูอะไรต่อไปนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับเมื่อกี้ใส่ไปเท่าไหร่ละคะอันนี้ผมใส่รสชาติพอดีแล้วแต่ชอบถ้ารสชาติใส่น้ำจิ้มไปในตัวเลยนะความเป็นสุกี้ยากิมันอยู่ตรงนี้เองเป็นไงพี่ประจวบได้กินไหมกินความอร่อยมันลอยมาแตะจมูกมันเป็นตึ๊บๆความเป็นการมิกการผสมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40
ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้แล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับเข้าสู่ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงแย่เช่นเดิมนะคะมีเมนูเด็ดๆนะคะจากเชฟปึงของเราวันนี้เชฟปึงทำอะไรดีคะสวัสดีก่อนค่ะเชฟปึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรคะเชฟปึงวันนี้เป็นหมี่กรอบราดหน้าพี่ครับหมี่กรอบหนูชอบหมี่กรอบมากนั่นคือหมูหรือไก่หรืออะไรอันนี้ผมใช้หมูหมักครับหมูหมักแล้วก็มีผักกาดขาวขึ้นช่ายต้นหอมกระเทียมไข่แล้วก็บะหมี่ที่ผมไปทอดเรียบร้อยแล้วครับหมี่กรอบเรียบร้อยแล้วที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มพี่อยากที่ตาพันท้ายนอนสิครับวันนี้ใช้สูตรกวางตุ้งครับผมค่ะถ้าชอบเผ็ดก็ใช้สูตรพริกกระเหรี่ยงได้ครับเขามีหลายสูตรมีหลายสูตรครับสูตรเด็กก็มีครับผมค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยวันนี้เราเอากลางๆเราก็ใช้สูตรกวางตุ้งรู้สึกว่าน้องเบนนี่จะชอบทุกเมนูเลยนะชอบคือจริงๆเนี่ยเป็นคนชอบของทอดชอบทำไหมทำได้ค่ะทำได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบล้างถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวผมตามไปทำที่บ้านนี่เขาไม่ได้ทำอาหารอย่างเดียวนะเขาเริ่มแบบว่ามีอะไรนิดนึงเขามีอะไรนิดนึงโอเคงั้นระหว่างนี้นะคะก็ต้องใส่อะไรก่อนถามก่อนดีกว่าผมจะผัดผักก่อนเลยครับผัดผักก่อนเหรอคะทำเหมือนราดหน้าทั่วไปครับเป็นยังไงบ้างคะคุณอาประจวบยืนเก็บสูตรอยู่ใช่ไหมคะเมนูนี้คงจะไม่ใช่เมนูที่ผ่านมาแน่แปลกนะไม่ใช่ราดหน้าอย่างเดียวแต่เป็นราดหน้าสุกี้ยากินี่ราดหน้าสุกี้ก็แปลกอยากรอดูเหมือนกันว่าใช่ค่ะเป็นอะไรที่แปลกมากเราเคยกินราดหน้าธรรมดาต้องค่ะผักเป็นอะไรกันเนี่ยกะหล่ำปีโอ้โหดูฝีมือการแบบร่อนกระทะใช่ไหมคะโอเคระหว่างนี้นะคะที่ทดลองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมืองพัทยาตอนนี้เรามีอะไรที่เราจะแบบอัปเดตใหม่ๆบ้างไหมคะแถวชายหาดก็ได้ชายหาดชายทะเลของเราเป็นไงบ้างคะก็หาดพัทยาก็เป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คสำคัญเลยก็ถ้ามาที่พัทยาเนี่ยจะเห็นป้าย LED พัทยาบ้างเราก็จะไปยืนที่ชายหาดก็ต้องไปถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพให้เห็นป้ายพัทยาซิตี้ที่เขาพัทยาตอนนี้เราผมชายหาดไปผมชายหาดไปประมาณ35เมตรจากขอบผมใช่หาดเพราะว่าจริงๆเป็นสถานที่จริงเห็นว่ากว้างที่ค่ะชายหาดจะกว้างมากเราสามารถเดินนอนทำกิจกรรมเล่นบอลเล่นบอลเล่นฟุตบอลชายหาดได้หมดเลยเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากแบบนำเสนออยากจะพูดอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะหันไปดูเริ่มตรงนั้นเริ่มฟูไปถึงไหนแล้วอันนี้ผมใส่หมูหมักไปเรียบร้อยแล้วใส่หมูหมักเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาฟองออกด้วยใช่ไหมคะเอาฟองออกเล็กน้อยฟองนี่คือมาจากหมูเหรอคะหรือว่าโอ้โหนี่โอ้ยกระทะเบลเชฟปึงนี่เผลอไม่ได้เลยนะเผลอคุยกันแป๊บเดียวนี่แบบว่าเร็วมากเลยจะเสร็จแล้วนะคะโอเคงั้นระหว่างที่เขากำลังเอาฟองออกนะคะเรามาถึงนมหนองโพที่อยู่ตรงหน้าแล้วบ้างค่ะยังไงบ้างคะคุณอาก็เหมือนเดิมเหมือนฮะมาทุกครั้งก็ต้องนำมาให้พี่น้องที่เรามาที่นี่นะตลาดลานโพลักนาเกลือพัทยานะครับได้รับประทานเราจะเน้นเรื่องของคุณภาพต้องมาเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคค่ะเพราะนั้นเราก็นำมาให้พี่น้องแถวนี้นะครับได้รับประทานกันแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเขาใส่น้ำจิ้มแล้วอันนี้น้ำเดือดแค่ไหนคะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วครับผมก็ใส่น้ำจิ้มเลยครับเมื่อกี้ใส่ไปเท่าไหร่ละคะอันนี้ผมใส่รสชาติพอดีแล้วแต่ชอบถ้ารสชาติโอ้ใส่น้ำจิ้มไปในตัวเลยนะความเป็นสุกี้ยากิมันอยู่ตรงนี้เองความเป็นร้านมาแล้วอ่ะเมื่อกี้ใส่อะไรมาหนึ่งข้นอันนี้ผมตีแป้งมันลงไปครับผมอ๋อตีแป้งมันลงไปที่เขาทำข้นอยู่ข้างบนค่ะหลังจากสุดท้ายแล้วผมไม่ใส่เยอะแค่ไหนอะคะแป้งมันแล้วแต่ชอบเพราะถ้าชอบข้นมากก็ใส่มากน้อยครับพอดีว่าสุดท้ายผมก็ใส่ไข่ลงไปครับใส่ไข่ไข่ก่อนปกติร้านหน้าเราไม่ใส่ไข่แต่นี้เป็นสุกี้ยากิครับก็เลยใส่ไข่ต้องมีไข่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยท่านน่าสุกี้ยากิเป็นเมนูที่แบบครีเอทมากๆเลยนะคะต้องให้มันฉีกแนวความคิดที่เอ็นสร้างสรรค์ใช่ทำให้เรามีเงินขายใช่ไหมต้องให้คะแนนความสร้างสรรค์นะคะอันนี้ลาดไปบนหมี่กรอบโอ้ยค่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมี่กรอบราดหน้าสุกี้ยากิโอ้โหลนลงขอสัมผัสใกล้ๆหน่อยค่ะสัมผัสถึงกลิ่นนี่หอมมากคือมีความราดหน้าแต่กลิ่นสุกี้ยากิชัดเจนมากเราต้องไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวตลาดลานโพนาเกลือได้ชิมก่อนนะคะจานนี้ไปกันเลยครับต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบแล้วต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะโรงแรมโกลเด้นทิวลิปพัทยาบีชนะคะโรงแรมทีพัทยานะคะโรงแรมซีไซด์เกาะล้านค่ะ
แล้วก็โรงแรมริมทะเลเกาะล้านนะคะแล้วตรงนี้ค่ะเมืองพัทยานะคะตลาดลานโพนาเกลือด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราต้องขอกล่าวคำว่ายกขยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบสวัสดีค่ะเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ